ซึ่งที่นี่แหละครับเขาดูแม่นนะครับดูจริงดูดีแต่เราล่ะอาร์ตี้มาดูดีๆได้ไงถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับอาสมของอาจารย์ควายนี่เหมาะมากโลเคชั่นดีติดริมน้ำคลังด้วยอยู่ใต้ต้นไทรจริงๆน่าจะเป็นอาไทรนะเฮ้ยได้เหรอมาอยู่อาสมเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้พื้นที่ในการถ่ายทำแต่ว่าอาจารย์ใหม่เนี่ยอาจารย์ปลอมครับอาจารย์สวัสดีครับนี่ครับอาจารย์ควายใช่ไหมครับหมอควายผายตะกนอาจารย์เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนบุกครับบุรีรัมย์ครับโอ้อาจารย์ขออนุญาตตั้งกล้องถ่ายทำรายการได้ไหมครับโอ้ยอย่าขออนุญาตเลยแกตั้งกล้องไปแล้วแกทำเป็นเนียนพาน้องมาดูนี่อาร์ตี้คุณอาร์ตี้ครับผมเป็นดาราครับเป็นดาราบุญช่วยลูกบุญชูครับใช่ครับแต่ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยครับผมไม่เห็นหน้าดิไม่ได้อยู่บ้านเขาอาจารย์ใช่ก็เลยไม่ได้เจอกันทำงานทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวออกนอกก่อนได้เลยครับได้เลยครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ขอให้เป็นความลับเคยแพ้ภาพขนาดนี้ไม่รับแล้วอาจารย์อาจารย์นี่ทำไมเนี่ยอะไรสีส้มๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องรางของฝั่งสีส้มๆเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องรางของฝั่งเดียร์จานปุ๊กเสกเองอันไหนเดียร์จานไม่รู้ก็อย่าถามอาจารย์เยอะเพราะบางทีอาจารย์ไม่ได้ศึกษามาด้วยใช่เพราะอาจารย์ยืมโลเคชั่นเข้ามาอันนี้อะไรนะครับอะไรนะอันเนี้ยอ๋อขอหนึ่งลูกก่อนหนึ่งเอาคุยกับน้องหิวเว้ยแม่กินเลยลูกกินเลยไม่ต้องรอพอแล้วกินก่อนกินก่อนหิวก็กินโอ้พายตะโกนมาพายตะโกนที่ว่าไม่ใช่อะไรหรอกไอ้นี่นี่แหละแหมคอยบอกบทสนทนาตลอดเวลาเอาใครจะดูก่อนดูไม่ใช่ไปดูดูนี่ดูได้ดูได้จับได้จับได้ครับจับได้แต่ห้ามเอากระบาดนะได้ครับโอ้ตกใจซะด้วยไม่ได้ไม่ได้งั้นว่าด้วยเรื่องดูดวงเลยแล้วกันลองถามพลายดูสิพลายรู้อะไรบ้างตะโกนมาจริงอ่ะเราทำงานกับใครก็ต้องดูให้ดีนะครับเฮ้ยเข้าใจไหมเข้าใจครับเขาบอกว่าเราทำอะไรก็เก่งหมดพาร์ทเนอร์เราเนี่ยแตกไปหลายคนแล้วไม่ใช่อาร์ตี้อะไรสงสัยจะเป็นตะบวยโอ้บวย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 น้องกสิมพาบอกคุณบวยคุณบวยพายแกกสิปิดคนแล้วบอกพ่อให้ดีดีพ่อเขินลูกอันนี้แม่นอันนี้โอ้โหนี่เขาแตกกระสายหลายพาร์ทเนอร์เลยเชียวไปเที่ยวแอบอะไรเรื่องรักกินขโมยกินเรื่องชู้สาวลูกสาวใครเนี่ยโอ้ยเรื่องจริงเขาพูดเล่นซะด้วยพ่อของสาวๆนั้นเป็นมาเฟียนะลำบากนะตะบวยนะคุณบวยระวังนะเรื่องผู้หญิงครับคุณเดือดร้อนจริงจริงฉายาจันควายไพ่มีโอกาสทุกทายแล้วตะโกนบอกแล้วไพ่ตะโกนที่มันคล่องเกมเลยแต่อาจารย์จะตะโกนทำไมจะเสียงดังอ่ะอยากรู้อะไรอีกไหมไม่อยากรู้อะไรตั้งแต่แรกแล้วใช่ตะบวยไม่กล้าอยากรู้หรอกเพราะเดี๋ยวข้อมูลมันหลุดมาเยอะค่อยๆลูกพอเสียงดังเจ็บคอมาเดี๋ยวคุณอาทิตย์ดูดวงก่อนขนุนมาฝากโอ้มีขนมฝากอาจารย์ซะด้วยผมกลัวเจ็บคอจะได้ชุ่มคอครับคุณครับขนุนนี่กินดีเลยครับเป็นผลไม้มงคลซะด้วยใช่ครับพกไปติดตัวไว้เนี่ยเป็นเครื่องรางเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณอาทิตย์อันโอ้แกให้กินซะด้วยแบ่งอันเดียวนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าคืออาร์ตี้นี่เกรียนและกวนไม่แพ้กันแล้วครับไม่รู้แล้วว่าจับโป้ได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ล่ะกดไม่ลงเหมือนกันดูดวงเราเนี่ยนะอาร์ตี้นะชีวิตเราเนี่ยจะดีจะดีแต่มันเหมือนมีอะไรที่ทำให้เรามันต้องมาสะดุดเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเนี่ยสมัยก่อนอดีตชาติเราน่าจะไปทำอะไรมาไม่ดีใช่ฮะไม่ก็